องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยนายสุภรัตน์อินทราวุฒิที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน70ชุดและเสื้อกันหนาวพระราชทานจำนวน13ตัวไปมอบแก่นักเรียนราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถห้วยแม่เกียงตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เกียงเกิดขึ้นจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลตลอดจนส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านนาสิริตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน115ถุงและเสื้อกันหนาวพระราชทานจำนวน92ตัวไปมอบแก่นักเรียนราษฎรและผู้ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านนาสิริและพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยพร้อมกับเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาราษฎรบนพื้นที่สูงที่ไร้สัญชาติให้ได้รับสัญชาติโดยเร็วเพื่อให้มีสิทธิ์ในการรักษาและได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างทัดเทียมจากนั้นองคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านนาสิริซึ่งเกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสภาพป่าเสื่อมโทรมและความเป็นอยู่ของราษฎรที่ยากจนผลสำฤทธิ์จากการดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรช่วยฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมกลับคืนเป็นป่าที่สมบูรณ์ทำให้ราษฎรมีแหล่งผลิตอาหารสร้างอาชีพสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปติดตามสถานการณ์ความมั่นคงณฐานปฏิบัติการบ้านม่วงป๊อกหมวดปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนที่3351กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33อำเภอเบียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้เชิญถุงพระราชทานจำนวน20ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศต่อไป